วันนี้นะครับมาทำการทดสอบโดยเอาบอสเมทัลโซ2ก้อนนะครับคนละรุ่นกันนะครับมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก่อนหน้านี้ผมมีทำคลิปแบบนึงแล้วแต่ผมผิดพลาดเองนะต้องโทษตัวเองคือว่าผมได้ไปต่อ2ก้อนเข้าด้วยกันนะครับทำให้เวลาถึงมันจะแบบบายพาสก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีลักษณะเสียงคล้ายๆว่าของอีกก้อนนึงเนี่ยแทรกเข้ามาเนื่องจากว่ามันเป็นเอฟเฟคระบบพวกบัฟเฟอร์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นไปได้ทำให้ลักษณะเวลาปรับเสียงรู้สึกว่าฟังแล้วมันแตกต่างไม่มากนะในคลิปอันเก่าค่อนข้างไม่ชัดเจนคราวนี้จะคล้ายๆว่าเหมือนเราลองกีตาร์กับก้อนนี้เสร็จแล้วแล้วก็ถอดก้อนแรกออกแล้วอีกก้อนนึงเสียบทันทีนะโดยการเชื่อมต่อผมใช้กีตาร์เข้า Boss GT 1000 นะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคตัวแรกเนี่ยวาซ่าคราฟเนี่ย MT 2W เนี่ย 2W เนี่ยเข้าที่เอฟเฟคลูป1นะด้วยต่อเข้าเอฟเฟคลูป1เซนรีเทิร์นนะแล้วก็เมทัลโซนภาคปกติเนี่ยแบบเวอร์ชันปกติเข้าที่เอฟเฟคลูป2โดยสายแจ็คก็ใช้แบบสายแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับสายสั้นก็จะเข้ารูรีเทิร์นทั้ง2ตัวนะครับแล้วสายยาวก็คือเป็นสายจอร์ด L นะหัวสีแดงเนี่ยก็เข้ารูเซนของทั้ง2เอฟเฟคเลยแล้วจะปรับให้มันเหมือนกันทั้งหมดนะครับโอเคสำหรับไอ้วาซ่าคราฟกับแบบเมทัลโซปกติแล้วเนี่ยมันจะมี2โหมดสำหรับวาซ่านะคือโหมด S คือเป็นแบบสแตนดาร์ดโหมดเขาบอกว่าก็มีการปรับแต่งย่านมิดเลนซึ่งมันก็มีผลจริงๆย่านเสียงกลางเวลาปรับเนี่ยจะเสียงแตกต่างจากก้อนปกติแล้วก็เป็นคัสตอมโหมดก็จะเสียงแตกต่างกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคแล้วการเชื่อมต่อเนี่ยผมต่อแบบนี้ปุ๊บผมก็เซตฟุตสวิตช์ผมไว้นะโดยกดปุ่มนี้เนี่ยจะทำการเปิดลูป1แล้วกดฟุตสวิตช์ตัวนี้ไฟสีเขียวนะทำการเปิดลูป2นะครับแยกกันลูป1ลูก2แล้วเพื่อความสะดวกสบายผมจะอัดเสียงกีตาร์ลงไปในตัวบอส GT 1นะครับอัดเป็นสั้นๆเองนะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดปิดลูปสลับกันก็คราวนี้จะได้ฟังเสียงเลยว่าเสียงกีตาร์ผ่านเอฟเฟคก้อน1เป็นยังไงและเสียงกีตาร์ผ่านเอฟเฟคก้อน1ก้อน2เป็นยังไงโดยเสียงมันไม่กวนกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนแรกปรับกลางๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มอัดเลยนะสั้นๆนะครับตอนนี้ลองเปิดลูป1นะครับWe'll be right back.
โอเคน่าจะพอเข้าใจนะว่าลักษณะเสียงมันแตกต่างกันไงตะกี้ขนาดแค่โหมด S นะครับก็ยังต่างกันเลยเดี๋ยวคราวนี้เหมือนเดิมเปิดลูปไปก่อนนะให้เสียงมันผมปรับมาเป็นโหมด C นะครับเปิดลูปนะน่าจะพอเข้าใจแล้วครับว่า2ก้อนแตกต่างกันยังไงขนาดโหมด S ยังสแตนยังไอโหมด S เนี่ยสแตนดาร์ดยังต่างกันชัดเจนเวลาปรับย่านมิดเลนส์ปรับความถี่มิดเลนส์นะครับแล้วยิ่งพอไปเป็นโหมด C จะรู้สึกว่าโหต่างเยอะจะรู้สึกเลยว่าไอ้ก้อนเดิมแบบปกติเนี่ยเสียงมันจะออกมาบี้ๆหน่อยเป็นคาแรคเตอร์จัดมากบี้จัดแต่ไอโหมด C ของตัวใหม่เนี่ยโหเสียงจะฟังดูนวลๆหูมากขึ้นนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะที่แตกต่างกันจริงๆแล้วนะครับเนี่ย2ก้อนเนี่ยเป็นยังไงก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอตอบโจทย์คนที่สงสัยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe ผมใน YouTube นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย